สวัสดีค่ะแม่ชื่อแม่ทิชานะคะวันนี้ค่ะจะพาไปดูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่น้องธิดาเรียนอยู่เดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยค่ะอยู่ด้านหน้าแผนกอนุบาลแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นกันค่ะว่าจะมีคุณครูคอยต้อนรับอยู่แล้วก็จะมีจุดคัดกรองด้วยนะคะก่อนเข้าไปเนี่ยเด็กๆต้องวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องใส่หน้ากากทุกคนด้วยค่ะไปจ้าพี่ดาสวัสดีคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะพาไปดูนะคะว่าพอเด็กๆมาถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยน้องๆมีกิจกรรมอะไรกันบ้างอย่างด้านหน้าตรงนี้ค่ะกำลังมีกิจกรรมเรื่องเล่ายามเช้ากันอยู่ค่ะและเวลาประมาณ 7:50 นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้องๆเนี่ยมาเข้าแถวเคารพธงชาติกันค่ะลงมอบพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับลูกๆของพระองค์ทั้งหลายของไว้กับพระองค์อธิษฐานทูลขอด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและเนื่องจากวันนี้เป็นวันพุธนะคะพอเด็กๆเข้าแถวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเดินไปที่ห้องประชุมด้านหลังนี้เลยค่ะเพื่อไปนมัสการเนื่องจากโรงเรียนวัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีคริสต์สอนเรื่องคุณธรรมค่ะและตรงนี้ก็คือห้องประชุมนะคะที่เด็กๆจะได้เข้ามาทำกิจกรรมกันค่ะตอนนี้เด็กๆเข้ามาทำกิจกรรมในห้องเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแอบดูกันว่าแต่ละคนตั้งใจเรียนแค่ไหนในห้องเรียนนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีโชว์ผลงานของลูกด้วยนี่คุณครูเขาก็จะมีโชว์ไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นผลงานที่น้องๆได้ทำที่โรงเรียนค่ะน่ารักมากและสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนภาษาจีนนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยจะได้เรียนตั้งแต่อนุบาล1เลยค่ะเริ่มจากศัพท์ง่ายๆก่อนนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสมุดคำศัพท์ตรงนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมของห้องเรียนภาษาจีนนะคะเด็กๆก็จะได้ทำกิจกรรมกันแบบสนุกสนานมากแต่ว่าได้เรียนรู้ไปในตัวและห้องนี้นะคะคุณครูก็กำลังสอนคริสตจริยธรรมกันอยู่ค่ะขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะเป็นห้องเรียนของพี่ๆอนุบาล2อนุบาล3ค่ะตรงนี้เป็นห้องเรียนของพี่ๆอนุบาล2ค่ะและที่นี่นะคะเราจะให้เด็กๆนำผ้าเช็ดมือมาเองเพื่อสุขอนามัยที่ดีค่ะก็จะให้น้องๆเนี่ยแขวนไว้ที่ล็อกเกอร์ของแต่ละคนเลยค่ะและตรงนี้เป็นห้องเรียนของพี่ๆอนุบาล3นะคะกำลังเต้นกันสนุกสนานเลยค่ะและ
และตอนนี้นะคะน้องๆกำลังทำงานศิลปะผ่านกิจกรรมไฮสโคปค่ะปั้นเป็นรูปอะไรคะมาแอบดูผลงานของน้องๆอนุบาล3กันค่ะโอ้โหแต่ละคนทำสวยมากเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวแอบดูอันนี้โอ้อันนี้สวยเลยช่วงนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษค่ะน้องๆเอนจอยกันมากเลยค่ะที่โรงเรียนพัฒนานะคะเขาก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้ทำกิจกรรมด้วยตัวเองเลยค่ะอย่างนี้คือน้องๆเขาปลูกผักกันนี่แล้วเขาก็จะหิ้วไปเองเลยแล้วเดี๋ยวจะได้เอากลับไปเลี้ยงที่บ้านต่อด้วยตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นของน้องๆอนุบาลนะคะอย่างที่เห็นกันว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเลยค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นห้องสมุดนะคะที่เด็กๆเนี่ยสามารถมายืมหนังสือกลับบ้านได้ด้วยและด้านในก็จะมีเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะว้าวหนูยืมเรื่องอะไรมาคะอันนี้สวัสดีค่ะหนูยืมเรื่องอะไรมาคะกว่าไข่จะเป็นไก่กุ๊กๆไหนดูซิหนูยืมเรื่องอะไรมาอ๋อก็ดีอุ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวหนูจะเอากลับไปอ่านที่บ้านละค่ะส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมหนังสือค่ะอย่างที่เห็นกันว่าเราจะมีทั้งหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษแบบนี้หรือว่าเป็น2ภาษาก็มีเหมือนกันค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมคอมพิวเตอร์สำหรับน้องๆอนุบาลค่ะอย่างที่เห็นกันว่าหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะคะแล้วก็เกมที่เลือกมาก็คือเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสมองของน้องๆด้วยค่ะตอนนี้น้องๆกำลังเดินไปทานอาหารกันนะคะก็จะเดินไปที่ตึกนู้นน้องๆอนุบาลทุกคนก็จะไปที่เดียวกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงอาคารโภชนาการแล้วค่ะที่เด็กๆทุกคนเนี่ยจะมารับประทานอาหารกันตรงนี้เลยแต่ว่าเราจะสลับเวลากันนะคะน้องๆจะได้ไม่นั่งทานกันแบบเยอะเกินไปค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูของน้องๆอนุบาลนะคะจริงๆเนี่ยเราจะมีเมนูติดอยู่หน้าบอร์ดตรงทางเข้าเลยค่ะว่าวันนี้ทานอะไรบ้างแล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการหมู่ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยจะทานเองเลยทานด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะถ้าหมดแล้วขอเพิ่มได้ไหมคะได้ด้วยเนาะพี่ดาชอบกินไข่เจียวไหมชอบกินเหรอคะกินเลยอ่ะกินโชว์หน่อยเดี๋ยวแม่ๆกินเป็นเพื่อน1 2 3อ้ามหลังจากทานอาหารกันเสร็จนะคะเด็กๆก็จะมาแปรงฟันกันตรงนี้ค่ะซึ่งน้องๆทุกคนเนี่ยก็จะเอาอุปกรณ์มาจากที่บ้านนะคะพอแปรงฟันเสร็จแล้วก็จะไปเตรียมตัวนอนกลางวันกันค่ะได้หลังจากแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะน้องๆก็จะกลับมาที่ห้องเรียนค่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดนอนปูที่นอนกันเองด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆตื่นนอนแล้วนะคะก็จะมาทานผลไม้เป็นอาหารว่างยามบ่ายกันค่ะส
สำหรับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในระดับอนุบาลนะคะเราจะแบ่งเป็น2โปรแกรมด้วยกันก็จะมีมินิ EP ห้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็จะเป็น REC ห้องเรียนภาษาไทยค่ะซึ่งทุกโปรแกรมนะคะจะมีครูประจำชั้นเนี่ยห้องละ2คนแต่พิเศษที่มินิ EP จะมีทีเชอร์ที่เป็น Native Speaker ประจำห้องละคนเลยค่ะแล้วก็ใน1ห้องเนี่ยจะมีนักเรียนทั้งหมด20ถึงประมาณ25คนนะคะเพราะฉะนั้นจะดูแลนักเรียนทุกคนทั่วถึงมากๆเลยค่ะแล้วเวลาประมาณบ่าย 2:30 เป็นต้นไปนะคะเราก็สามารถมารับเด็กๆได้เลยค่ะโดยต้องมีอันนี้เป็นการ์ดประจำตัวน้องๆนะคะเอามาติ๊ดแบบตรงนี้ปุ๊บก็จะประกาศเรียกชื่อน้องแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็คือ1วันของเด็กๆที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะคะบอกเลยว่าน้องธิดาแฮปปี้มากๆเลยค่ะไปกลับบ้านกันไหม Let's go 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 รู้ไหมคะวันพุธที่6สิงหาคมประดับประถมวัยนี้กิจกรรมโอเพ่นพบกันนะครับ